วัสดีครับอาจารย์อัญชลิศซ้อนสวัสดีค่ะปีนี้นักเรียนม.6 ทำอะไรให้อาจารย์ภูมิใจทำอะไรให้ภูมิใจเหรอคะก็คือเด็กให้ความเคารพนับถือนะคะพูดอะไรก็เชื่อฟังแล้วก็มีน้ำใจให้ค่ะแล้วก็มีปัญหาอะไรก็มาหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจะขอคำแนะนำก็รู้สึกภูมิใจในการเป็นที่ปรึกษาของ6/6แก่ๆโอเคใครเป็นนักเรียนที่คุณชอบมากที่สุดสมฤดีสมฤดีชัวร์โอเคชัวร์โอเคขอบคุณครับค่ะตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์จิรพรอาจารย์จิรพรสอนดูแลม.6 ทับ7ครับสวัสดีครับอาจารย์จิรพรสวัสดีค่ะปีนี้นักเรียนม.6 ทับ7ทำอะไรให้อาจารย์ภูมิใจสำหรับเด็ก6ทับ7ปีนี้ก็จริงๆก็คือเป็นเด็กจาก5ทับ7เคยประจำชั้นมาก่อนแล้วก็ตามเขาขึ้นมาแล้วสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเขาก็คือเขาจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีน้ำใจมีน้ำใจต่อครูช่วยเหลือครูแล้วก็มีความห่วงใยในตัวครูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอยถามไทยครับผมครับใครเป็นนักเรียนที่คุณชอบมากที่สุดครับนักเรียนในห้องนี้ที่ชอบก็หลายคนเหมือนกันนะคะที่น้ำที่มีน้ำใจก็อย่างเช่นพวกสุภกรวานิสานะฮะหรือพวกสกุลพงศ์ประกรณ์เกียรติแล้วก็พวกธนากรนะคะที่เขาจะช่วยเหลือครูดีแล้วก็พวกราชพฤกษ์ก็จะมีหลายคนครับผมพบกับเชฟนี่เป็นตัวอย่างครับผมครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ซูจินนะครับอาจารย์ซูจินสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้นักเรียนปีนี้นักเรียนม.6 ทับ5ทำอะไรให้อาจารย์ภูมิใจ6ทับ5ก็หลายคนก็เป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่เขามีส่วนร่วมในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็มีบางคนก็สนใจกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมนักเรียนอะไรต่างๆก็เป็นนักเรียนที่แม้ว่าการเรียนผลการเรียนจะไม่ค่อยดีนักแต่ว่าก็กิจกรรมเขาก็ดีนะหมายถึงว่ามีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่างๆของเรียนดีครับโอเคครับผมก็ใครเป็นนักเรียนที่คุณชอบมากที่สุดนักเรียน6ทับ5ที่เราชอบมากที่สุด ชอบมากที่สุดก็คงชื่ออะไรนะ ไม่อยากบอก ไม่อยากบอกก็มีจิรักษาที่เป็นคนที่มีกิจกรรมเด่นในเรื่องของทางภาษาจิรักษาตัวใหญ่ของเพื่อนแล้วก็ยายอะไรเนาะชื่อนึกชื่อไม่ออกหลายคนหลายคนก็ชอบอยู่หลายคนอยู่ครับโอเคครับผมอาจารย์สุรินทร์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับโอเคตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์สาธินีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก็ปีนี้นักเรียนม.6/8ทำอะไรให้อาจารย์ภูมิใจครับในภาพรวมแล้วความภูมิใจมันไม่ค่อยมีน้อยมากแต่ว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละที่ทำให้ภาคภูมิใจนะคือนั่นก็คือพวกเขามีอยู่นักเรียนกลุ่มหนึ่งที่น่ารักมากคือเขาเป็นเด็กดีบอกให้เขาทำอะไรเขาก็ทำแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆเขาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมภายในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนแล้วแค่นั้นไม่พอนะเขายังคว้ารางวัลกลับมาให้ได้ด้วยนะคะนั่นคืออันส่วนหนึ่งเท่านั้นเองโอเคครับแล้วก็ใครเป็นนักเรียนที่คุณชอบมากที่สุด6/8ใช่ไหมใช่ครับนักเรียนที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นวิสุตาวิสุตาเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่เอาใจใส่เรื่องการเรียนแล้วก็มารยาทดีนะคะทำกิจกรรมทุกอย่างที่เราที่โรงเรียนให้ด้วยความเต็มใจเด็กคนนี้แหละค่ะที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างเช่นไปอ่านข่าวภาษาจีนเขาก็
ได้รางวัลที่2แล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็เช่นกันอย่างแข่งภายในเนี่ยเขาก็เป็นตัวแทนของห้องนะแล้วก็ได้รางวัลมาทุกแทบทุกอย่างเลยค่ะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ